ตื่นเต้นมากจริงถ้าไม่เชื่อถามรอบสาวเชนี้ร้องปิ้นไปเยอะเลยคือตื่นเต้นมากจริงเพราะว่าเราก็ไม่เคยทำไงหมายถึงว่านี่ก็เป็นแฟนบิ๊กครั้งแรกของผมด้วยอะไรเงี้ยว่าคนดูก็ตื่นเต้นใช่ไหมไม่รู้ว่าจะเจออะไรคนจัดก็ตื่นเต้นมากเหมือนกันรวมถึงทีมงานทุกคนก็โอ้โหแบบเหมือนมันไม่รู้อะไรเลยเป็นครั้งแรกของเราทุกคนเลยนะครับแต่ว่าวันนี้พีพีเขาก็อยากมาพีพีเขาก็ติดภารกิจนะติดภารกิจติดธุระอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เขาก็เอาดีทางด้านการเดินแบบแฟชั่นอะไรไปจริงๆอยากเชิญเขามาขึ้นแฟนมิตรด้วยมากแต่ว่าเดี๋ยวนี้ค่าตัวเขาก็พุ่งทะยานไปสู่ดวงดาวแต่ที่แพงกว่าค่าตัวก็คือค่าชุดที่ต้องก็มันเกิดรอบ23ปีแล้วนะครับก็ขอให้ตัวบิ๊กกี้มีความสุขมากแล้วก็ยินดีด้วยนะครับกับแฟนมิตรเดียวครั้งแรกนะครับยังไงก็พี่ก็จะคอยอยู่ข้างคอยอยู่สปอร์ตเขาตลอดนะครับยังไงขอให้มีความสุขมากๆในวันเกิดของรอบ23ปีนะครับซึ่งจริงๆเราแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันมาทุกปีแล้วแหละปีนี้อาจารย์ไม่ได้มีโอกาสนะครับไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์ของท่านยังไงก็อยากจะฝากทุกคนนะครับขอแสดงความยินดีกับบิ๊กกี้ด้วยแล้วก็ขอให้ตัวบิ๊กกี้มีความสุขมากคุณเป็นศิลปินแล้วรถคุณยางไม่ต้องเติมเลยไงยางไม่แบนเลยหรืออะไรอะไรอีกล้างรถรถคุณมันล้างเองได้หรอล้างเองได้ไงอ่างล้างหน้ามันก็ต้องล้างมันก็ต้องใช้ของมันก็ต้องใช้มันก็ต้องซื้อมันก็ต้องเจอก็ต้องไปซื้อใช่ไหมล่ะThe
แต่จริงๆแล้วผมจะบอกเลยนะจากที่ผมแบบมีประสบการณ์มาเกี่ยวกับการร้องไห้เชี่ยวชาญนะจะบอกทุกคนว่าเวลาที่คุณร้องไห้เนี่ยคุณต้องพูดให้จบก่อนว่าคุณจะเอาอะไรฟังไม่รู้เรื่องไม่รู้จะเอาอะไรเนี่ยเฮ้ยมันต้องแบบอยากกินลิปป๊อปมันต้องพูดให้จบก่อนเฮ้ยโทรไม่ได้เนี่ยก็วางโทรวางโทรวางจนถึงประมาณ5ครั้งพี่ออสไม่ไหวละพี่ออสปิดเครื่องเราโทรไปไม่มีสัญญาณตอบรับเอารับสวยละตีห้าเวลามาตีห้ายึกยื้อยึกยื้ออยู่นานเราก็ไม่รู้จะทำไงเริ่มจะแห้งแล้วด้วยแล้วก็โทรอีกโทรจน8โมงเช้าพี่ออสรับฮัลโหลว่าไงพี่ออสรับคนไหนดีเฮ้ยยังโทรอยู่อีกอ่ะก็คือไหนอ่ะรอบแรกจำไม่ได้จริงแล้วก็แต่ที่จำได้แล้วเกมวัคซีนไม่รอบจริงเราก็ตอบในเกมวัคซีนไงได้เจอคนนี้ที่ไหนเจอคนนี้ที่ไหนที่การถ่ายงานที่หนึ่งงานเดิมที่หนึ่งเจอคนนี้ที่ไหนเจอคนนี้ที่โรงเรียนสอน acting ตอนนั้นเจ้าคุณกับคุณพีพีมาเรียนด้วยกันเลยใช่ใช่ใช่ทำไมอ่ะคนอยากมีความรู้เรามันผิดแล้วทำไมมีความรู้ไปได้ไงใช่ไหมใช่
ป็นคนที่ได้พบทานกับบิวกิ้นในวันนี้นะครับแล้วก็ของบิวกิ้นเห็นว่าเฮ้ยมันเข้าสู่ช่วงซึ้งแล้ววะเออนี่รู้จังหวะมากเลยไม่แค่จะบอกว่าทุกคนเห็นถึงการพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดของบิวกิ้นเห็นถึงความผิดพลาดความผิดหวังที่เกิดขึ้นในชีวิตของกิ้นมานับไม่ถ้วนที่ทำให้กิ้นเนี่ยพัฒนาตัวเองจนมาถึงทุกวันนี้มันไม่ใช่เรื่องของโชคลางมันไม่ใช่เรื่องของดวงแน่นอนเก่งไหมครับน้องชายของคุณเองเก่งเป็นนักแสดงก็ดีเป็นนักร้องก็ดีวันนี้มาเป็นตลกก็ดีพูดหูน้ำไหลไฟดับเลยโอ้ยว่ายังต้องศึกษาจากอาจารย์ท็อปได้ยินแม้ทีมหน้าจอก็ได้ยินนะก็มันในตูดตัวเองเธอผู้ชายเธอซอสแซมปัชชิตและฟีดาบิวกี้ is a very talented actor and singer and his most person is สงสารมันเกินนะบิวกี ศิลปินบิวกิ้นคนเก่งขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณทุกคนที่อยู่ที่นี่ตอนนี้แล้วก็ทุกคนที่ให้กำลังใจมาจากทางร้านแล้วก็ทุกคนที่ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วก็รวมถึงทุกคนที่ให้กำลังใจมาจากทุกที่เลยนะครับก็ผมว่าหมายถึงว่าก็จริงๆส่วนหนึ่งอย่างที่พี่ท็อปบอกอะไรเงี้ยอีกส่วนหนึ่งผมรู้สึกว่าผมก็เป็นอีกคนที่โชคดีเหมือนกันที่เรามีโอกาสได้ทำในหลายๆอย่างมีโอกาสได้ทำอะไรมากมายจนเราก็ได้รับความรักได้รับการซัพพอร์ตแบบนี้อย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าผมไม่เคยคิดเลยว่าในชีวิตของเราที่เกิดมาอย่างเงี้ยเราจะได้รับความรักมากขนาดนี้เราจะได้รับคุณค่าจากคนรอบตัวของเราหรือว่าคนบางคนที่เราอาจจะไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวแต่ว่าทำฉันเป็นแต่ยังมีเพื่อนที่น่าเบื่อมีชีวิตคือทำจริงจะมีเธอเข้ามาแค่นี้ก็รู้ว่าI'm not afraid to die.
็ได้บรรยากาศที่น่ารักแบบนี้ให้เราได้มาเจอกันด้วยนะครับขอบคุณรัชดาลัยครับขอบคุณทีมพีคอินทัชนะครับสำหรับการจัดการการนัดหมายการเมเนจทุกอย่างของแฟนมีตครั้งนี้นะครับก็เป็นเหมือนที่ยึดเหนี่ยวของทุกฝ่ายนะครับขอบคุณทีมอินทัชครับขอบคุณไทยกับอ๋อเราเนี่ยขอบคุณพี่หวานเจี๊ยบที่เป็นจุดเริ่มต้นของแฟนมีตครั้งนี้ด้วยนะครับขอบคุณพี่ๆผู้ใหญ่จากนาดาวที่สอนให้ผมไม่หยุดพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ยงขอบคุณพี่แทนนะครับขอบคุณพี่บอมนะครับแล้วขอบคุณพี่บอสด้วยที่ทำให้ผมมาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนเลยที่ผมอาจจะพูดไม่หมดแล้วเพราะผมก็ค่อนข้างตื่นเต้นมากเลยเหมือนกันครับแล้วก็ขอบคุณครอบครัวของผมด้วยที่ให้ผมได้มาลองทำอะไรสนุกสนุกแล้วก็ไม่เคยขัดนะครับผมเคยสนับสนุนให้เราทำให้เราเป็นอย่างที่เราจะเป็นนะครับแล้วก็สุดท้ายขาดไม่ได้นะครับก็ขอบคุณพีพีที่ร่วมกันทำการจะมาถึงตอนนี้แล้วก็ตอนนี้ด้วยนะครับผมแต่ก็ยังไม่ท้ายสุดนะเพราะว่าต้องขอบคุณทุกคนที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูอยู่ทางไลฟ์สตรีมด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ไม่ได้มาแล้วก็ส่งใจมาด้วยนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆที่ให้การซัพพอร์ตกันแล้วก็มาอยู่ในโกลเด้นอเวอร์สในช่วงเวลาพิเศษของผมด้วยกันนะครับผมก็จะบอกว่าผมไม่อยากกลับบ้านเลยผมรักช่วงเวลานี้มากอยากกับพี่นะก็อย่างที่บอกผมว่าช่วงเวลาหรืออะไรแบบนี้โอกาสนี้มันเป็นอะไรที่ใหญ่กว่าที่ตอนที่เราเป็นคนที่ไม่ได้ดีอะไรเป็นคนที่ธรรมดาทั่วไปไม่ใช่ใจร้อนแต่ใจร้ายเรื่องไม่เอาไหนสักเลยวันก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยไปวันก็ทำอะไรไม่เคยไม่มีรองจุ้มไม้ไม่มีอะไรเลยไม่มีรองวันที่สวยงามจนวันนี้ที่เธอได้เดินเข้ามาเธอทำให้ฉันรู้ว่านั่ง
ที่ฉันชอบที่ฉันขอบคุณมากครับ